เซลล์ไฟฟ้าจะมีด้วยกันอยู่หลายชนิดนะครับชนิดแรกที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือเซลล์ชนิดคาร์บอนสังกะสีนะครับหรือเราเรียกว่าถ่านไฟฉายคงชินหูกันนะครับเซลล์ชนิดนี้เราเรียกว่าเซลล์คาร์บอนสังกะสีนะครับเซลล์อันที่สองก็คืออัลคาไลน์แมงกานีสหรือเราเรียกว่าเซลล์อัลคาไลน์อันนี้ก็ชินหูเช่นเดียวกันนะครับและที่ชินหูมากๆเลยก็คือเซลล์แบตเตอรี่นะครับถึงยกตัวอย่างมาให้แค่3อย่างก่อนทั้ง3เซลล์นี้นะครับก็มีหน้าที่ในการผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง